รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราเอาเจ้าไทยคาราเมลหรือทาราเมลแบบไทยๆของเรามาทำป๊อปคอร์นไทยคาราเมลและเอามาทำเป็นป๊อปคอร์นลาเต้ด้วยโอ้คุณควบสองเลยเหรอครับแม่น่ากินเรื่องไหนเรื่องเมนูอ๋อโอเคใช่หรือมีเรื่องไหนเหรอครับไม่มีอ๋อก็ถามไปตามบทสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลใช่เฟสทีฟมากเรารู้สึกว่าธันวาคมเป็นเดือนที่ไม่ว่าจะเจออะไรหนักแค่ไหนมาแค่บอกว่ามันคือเดซัมเบอร์มันก็เป็นความรู้สึกอบอุ่นแล้วอะแต่เรื่องความอบอุ่นก็ส่วนหนึ่งอาหารการกินนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับสำหรับเราเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าตาช่างหายไปไหนหมายถึงยังไงฮะไม่ต้องคิดถึงมันแล้วอ๋อคือ enjoy กับทุกเมนูเลยทุกวันของเราจะเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองโอ้ยคำพูดนี้เท่มากเราก็เลยรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยนะมีแต่คนพูดถึงโฮมคาเฟ่เราใครๆก็ทำคาราเมลกันแต่คุณคาราเมลธรรมดามันก็มีซื้อได้ทั่วไปวันนี้เราอยากชวนคุณมาทำไทยคาราเมลไทยคาราเมลคาราเมลแบบไทยๆแล้วเมนูของเราวันนี้ไม่ได้มีเมนูเดียวนะเราเอาเจ้าไทยคาราเมลหรือทาราเมลแบบไทยๆของเรามาทำป๊อปคอร์นไทยคาราเมลและเอามาทำเป็นป๊อปคอร์นลาเต้ด้วยโอ้โหคุณควบสองเลยเหรอครับแม่น่ากินเรื่องไหนเรื่องเมนูอ๋อโอเคใช่หรือมีเรื่องไหนเหรอครับไม่มีอ๋อก็ถามไปตามบทตอบตามบทเหมือนกันมาเรามาเป่ายิ้งจุกกันดีกว่า1 2 3เรื่องปกติจริงๆพี่เทดดี้ชนะเป่ายิ้งจุกอ่ะชนะแล้วตอบไหมล่ะตอบค่ะวันนี้นะคะนานาจะมาเป็นลูกน้องเทดดี้ในการทำคาราเมลของเราจะเป็นเมนูป๊อปคอร์นไทยคาราเมลและป๊อปคอร์นลาเต้นั่นเองค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอป๊อปคอร์นไทยคาราเมลกับป๊อปคอร์นลาเต้คาราเมลสไตล์ไทยที่มีความหวานจากน้ำตาลปี๊บและกลิ่นหอมจากกะทิที่มีความกลมกล่อมลงตัวนำมารังสรรค์จนกลายเป็น2เมนูจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับคาราเมลของคุณนะฮะที่บอกว่าเป็นคาราเมลแบบไทยๆไหนคุณอธิบายสิปกติเวลาคุณทำคาราเมลคุณจะใช้น้ำตาลทรายขาวในการมาตั้งไฟจนกระทั่งน้ำตาลทรายของคุณเปลี่ยนสีนี่แบบพื้นฐานไงก็คือเกิดการคาราเมลไลซ์มันก็คือน้ำตาลของคุณจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลมันก็จะมีรสเข้มๆแล้วก็มีกลิ่นหอมๆถ้าขมขึ้นไปนี่คือไม่แต่วันนี้เนี่ยนะคะเราก็ใช้น้ำตาลเหมือนกันเราเรียกมันว่าไทยคาราเมลเพราะเราใช้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะมีความหวานแต่หวานนวลกว่าน้ำตาลทรายที่สำคัญน้ำตาลปี๊บคุณภาพดีจะมีกลิ่นหอมมากๆขนาดที่หยิบกินเปล่าๆยังอร่อยเราจะเอาน้ำตาลปี๊บมาผัดจนกระทั่งน้ำตาลปี๊บของเราเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมและสีเข้มขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆใส่กะทิลงไปถ้าเป็นคาราเมลแบบฝรั่งก็จะใส่ครีมถูกไหมแต่นี่เราใส่กะทิแล้วเราก็เพิ่มกลิ่นด้วยไซรัปกลิ่นคาราเมลด้วยคือโผล่ได้ทุกทางเลยใช่ที่สำคัญคาราเมลของเราไม่ได้มีความหวานอย่างเดียวเราตัดรสเค็มๆลงไปหน่อยมาดูกันขั้นตอนการทำพร้อมๆกันส่วนของนานาเนี่ยนะคะเดี๋ยวนานาจะทำตัวคาราเมลก่อนแล้วก็จะให้เทดดี้ตั้งหม้อ1ใบได้ครับเอาไว้สำหรับป๊อปข้าวโพดป๊อปโอเคเลยมาโอ้โหนานาต้องรอน้ำตาลปี๊บละลายเพราะฉะนั้นเทดดี้ป๊อปก่อนได้เลยมีแค่2อย่างนี่อย่างแรกที่เราต้องใช้นะครับน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตครับรับรองจะติดใจนะครับหม้อแบบนี้ยังไม่ต้องร้อนนะฮะใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยจากนั้นนะครับตามด้วยเมล็ดข้าวโพดป๊อปนะครับใส่ลงไปเลยครับจากนั้นมั่นใจว่าตัวน้ำมันเนี่ยเคลือบนะฮะตัวข้าวโพดของเราเดี๋ยวถ้าข้าวปุแรกเราต้องปิดฝานะคะไม่งั้นครัวของเราจะกลายเป็นป๊อปคอร์นคิทเช่นเตรียมฝาไว้ดีๆถูกต้องค่ะขั้นตอนนี้ก็แค่รอให้น้ำมันนั้นร้อนจนตัวเมล็ดข้าวโพดดิบนั้นพองตัวออก
ก็นำฝาปิดและเขย่าต่อได้เลยครับหยิบกะทิให้นานาได้ไหมได้เลยจ้าปิดไฟนานาปิดไฟให้ก่อนนะโอเคจากนั้นนะคะไทยคาราเมลของนานาใส่นี่เลยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกโอ้โหตกใจเสียวๆอยู่เหมือนกันแล้วตอนนี้ป๊อปคอร์นก็สวยงามพร้อมแล้วล่ะครับคุณทำอะไรอ่ะตื่นเต้นอยากลองชิมอ๋อไม่ให้ชิมอ๋อชิมได้ชิมได้คุณชิมได้คนนึงไงลืมตัวคุณชิมได้คนนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแหมเห็นมีเกลือป่นด้วยมันแบบพอดีนะแต่เกลือนี่ไม่ใช่ของเราคุณกำลังเอาเกลือไปด้วยอ่ะแล้วคุณก็จะเนียนบอกว่าแบบอร่อยเนาะโอเคลืมตัวหอมจริงอ่ะภาชนะที่เราใช้สำคัญที่สำคัญคืออุปกรณ์ที่เราใช้ต้องเป็นไม้เพราะว่าถ้าเป็นพลาสติกอ่ะด้วยความที่น้ำตาลอ่ะจุดเดือดของเขาเกินร้อยเดี๋ยวพลาสติกละลายแล้วก็ถ้าเกิดทำเสร็จแล้วมันติดหม้อติดอะไรอย่างเงี้ยเวลาคุณล้างคุณก็แค่ตั้งไฟใส่น้ำเขาก็หลุดออกมาได้เขาก็จะหลุดออกมาง่ายขึ้นนะขั้นตอนการทำของพวกนี้เนี่ยคุณจะได้กลิ่นหอมมันเป็นความเป็นไทยๆเลยนะกลิ่นเนี้ยหอมมากคือตั้งทิ้งไว้เขาจะเหนียวขึ้นเหมือนลอดช่องอ่ะใช่ไหมฮะฟิลนั้นเลยแล้วก็คนจนมั่นใจว่าน้ำตาลปี๊บกับกะทิอัมพวาเนี่ยของเราเข้ากันดีละกินกะทิที่เคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันช่างเข้ากันดีเหลือเกินนะครับจากนั้นด้วยความที่มันเป็นไทยคาราเมลเราบอกคุณเลยว่าเราเพิ่มกลิ่นคาราเมลเข้าไปด้วยการใช้นี่เลยนะครับน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนะครับเราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสลงไปพอเพียงเท่านี้เองเนี่ยคุณจะเห็นว่าน้ำของคาราเมลเราพอไม่มีฟองใหญ่ๆแล้วคุณจะเห็นชัดขึ้นเป็นแบบนี้เลยเราทิ้งเอาไว้แป๊บเดียวนะเขาจะข้นขึ้นหอมไหมหอมมันมีเกลือป่นได้ไหมคะกลิ่นแบบคาราเมลแล้วก็แบบกลิ่นกะทิแบบไทยๆอ่ะจากนั้นคือต้องตัดรสเค็มนิดนึงนะเหมือนแบบสไตล์แบบขนมไทยเลยใช่ก็ใช้เกลือป่นอ่ะคาราเมลของเราพร้อมแล้วป๊อปคอร์นผมก็พร้อมแล้วมาเดี๋ยวเรามาคลุกกันดีกว่าช่วงหน้าครับป๊อปคอร์นไทยคาราเมลกับป๊อปคอร์นลาเต้กับขั้นตอนของการนำป๊อปคอร์นมาคลุกเข้ากับไทยคาราเมลจะมีความน่าทานแค่ไหนช่วงหน้านะครับแล้วก็หลายครั้งเจอปัญหาเวลามีคนทำป๊อปคอร์นแล้วเวลาใส่พวกไซรัปลงไปเขาบอกว่าแฉะวิธีการทำคือหลังจากคุณคลุกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณเอาไปเกลี่ยใส่ถาแล้วคุณผึ่งลงแป๊บนึงแล้วคุณก็เอาไปอบไฟอ่อนครึ่งชั่วโมงคุณเอาออกมาเนี่ยนะคะแล้วคุณก็ทิ้งไว้จนเย็นแล้วคุณก็ใส่ถุงเก็บได้นานเลยกรอบกรอบกรอบโอเคเลยให้เสียงภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไปไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอรี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดอ
ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูป๊อปคอร์นไทยคาราเมลกับป๊อปคอร์นลาเต้เมื่อช่วงที่แล้วเราก็ได้ทำไทยคาราเมลที่เป็นหัวใจหลักของเมนูในวันนี้กันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากับป๊อปคอร์นกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับอันนี้คือข้าวโพดป๊อปที่เมื่อกี้เราทำนะฮะก็ใส่ในอ่างผสมที่สามารถคลุกเคล้าได้แล้วกันเวลาทำเนี่ยตัวซอสคาราเมลไทยคาราเมลของเราจะได้เคลือบทุกชิ้นเพื่อให้การคลุกเคล้ามันง่ายขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็จะคลุกตอนน้ำเชื่อมของเรายังร้อนอยู่แล้วก็หลายครั้งก็เจอปัญหาเวลามีคนทำป๊อปคอร์นแล้วเวลาใส่พวกไซรัปลงไปเขาบอกว่าแฉะมันไม่กรอบอ่ะวิธีการทำคือหลังจากคุณคลุกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคุณเอาไปเกลี่ยใส่ถาดแล้วคุณผึ่งลงแป๊บนึงแล้วคุณก็เอาไปอบไฟอ่อนครึ่งชั่วโมงคุณเอาออกมาเนี่ยนะคะแล้วคุณก็ทิ้งไว้จนเย็นแล้วคุณก็ใส่ถุงเก็บได้นานเลยกรอบ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 โอเคเลยไทยคาราเมลของเรามีถั่วไทยๆอย่างถั่วลิสงอบทั้งเปลือกแบบนี้ใส่ลงไปด้วยโอ้เคี้ยวเพลินเลยคุณขาอร่อยมากลงตัวอ่ะนานาเทน้ำเชื่อมเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บน้ำเชื่อมไว้ส่วนนึงสำหรับทำป๊อปคอร์นลาเต้จะดีคลุก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 ไม่ใส่อ๋อมันค่อยๆเซนะขนาดแค่ว่าเทไทคาราเมลลงไปคลุกเคล้าก็มีความหอมน่าทานแล้วล่ะครับเนี่ยคุณดูเนาะคาราเมลที่เคลือบป๊อปคอร์นเยอะขนาดนี้ถอดหน้ากากมาชิมไหมคือมันดูไม่งามหรือเปล่าเอาเลยเร็วๆไม่ใส่ถุงกลับบ้านนะโอ้ใจเย็นก่อนนะครับคุณเทนดี้เดี๋ยวเราจะเทใส่ถาดนะคะเกลี่ยไว้เนี่ยแบบนี้แล้วไปอบแป๊บเดียวเนี่ยคุณดูสิฉ่ำวาวมากเราจะเกลี่ยแบบนี้แล้วไปอบเพื่อให้เขากรอบยิ่งขึ้นน่ะใช่ที่นี่จะสาธิตการกินเลยไหมจริงๆคือตอนนี้ก็กินได้แล้วใช่กินได้แล้วแต่คือต้องกินให้หมดตอนนี้เลยเพราะถ้าเก็บไว้ก็อาจจะไม่กรอบนะฮะนี่คุณดูความเป็นคาราเมลนะมันยืดขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยไปอบยังไงบ้างครับนี่เหมือนคุณเล่นเลยไฟอ่อนๆนี่เราเกลี่ยลงไปให้มันเท่ากันไฟอ่อนๆเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ออกมาทิ้งไว้จนเย็นอีกรอบนึงเหมือนเราไล่ความชื้นเพิ่มอ่ะโอเคครับช่วงหน้านะครับกับขั้นตอนของการทำเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจอย่างป๊อปคอร์นลาเต้จะมีความน่าทานแค่ไหนช่วงหน้านะครับลำบากใจเลยครับเนี่ยตอนกินนี่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยอ่ะใช่เลยอยากให้รู้สึกอย่างนั้นนะแล้วเราก็จะวางช้อนไว้ให้หนึ่งคันเป็นเครื่องดื่มที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่ให้คุณกินท็อปปิ้งให้หมดก่อนข้างบนคุณจะรู้สึกว่าหวานนะเข้มข้นนะแต่พอถึงเวลาแล้วจริงๆอ่ะข้างล่างมันจะเป็นกาแฟเข้มๆอยู่ข้างล่างโอ้โหน่ากินมากวันนี้เรามีเมนูข้าวปลาแซลมอนซอสมะขามจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะวิธีทำซอสมะขามเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเติมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาเคี่ยวจนส่วนผสมข้นปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวปลาแซลมอนซอสมะขามนำเนื้อปลาแซลมอนลงย่างบนภาชนะจนสุกแล้วตักขึ้นแบ่งเนื้อปลาแซลมอนมา1ชิ้นใส่ลงในภาชนะจากนั้นยีเนื้อปลาพอแตกเตรียมไว้ใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกลงในภาชนะตามด้วยเนื้อปลาแซลมอนที่ยีเตรียมไว้หอมแดงเจียวและพริกขี้หนูแห้งทอดหั่นแฉลบปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวมายองเนสและซอสมะขามที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักข้าวปลาแซลมอนซอสมะขามใส่ภาชนะตามด้วยเนื้อปลาแซลมอนย่างเมล็ดถั่วแระญี่ปุ่นต้มสุกหอมเจียวพริกขี้หนูแห้งทอดหั่นแฉลบช่อผักชีสาหร่ายหั่นฝอยและสาหร่ายแผ่นพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะลดเค็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเค็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านทวีชัยโภชนาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ทวีชัยโภชนาสวัสดีครับผมจิรวุฒิชีวรักษ์ครับผู้บริหารร้านอาหารทวีชัยโภชนาร้านอาหารทวีชัยโภชนามีอายุ50ปีเราเสิร์ฟอาหารจีนและอาหารซีฟู้ดครับผม
ปัจจุบันนี้นะครับร้านอาหารทวีชัยได้ร่วมกับโครงการลดเค็มกับสสส.แล้วนะครับเราจะใช้เครื่องปรุงที่โลโซเดียมนะครับเมนูที่เราแนะนำในวันนี้นะครับก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราคือหัวปลาต้มเผือกครับผมและอีกเมนูนึงนะครับเมนูสุขภาพลดเค็มเหมือนกันคือหอยแมลงภู่อบตะไคร้ครับผมสำหรับเมนูแรกนะครับก็คือเมนูหัวปลาต้มเผือกครับผมของเราเนี่ยฮะลดความเค็มโดยการใช้น้ำปลาโลโซเดียมนะครับแต่ยังคงความอร่อยเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราใช้วัตถุดิบเช่นหมูบะเต้งนะครับแล้วก็เครื่องยาจีนอื่นๆครับผมทำให้รสชาติยังคงอร่อยเหมือนเดิมฮะเมนูหัวปลาต้มเผือกโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2656มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1649มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 38% สำหรับเมนูที่2นะครับคือเมนูหอยแมลงผู้อบตะไคร้นะครับเมนูนี้เช่นเดียวกันเราก็ใช้เครื่องปรุงที่โลโซเดียมนะครับแล้วประกอบกับเพิ่มจำนวนตะไคร้ใบมะกรูดเข้าไปนะครับทำให้รสชาติยังคงอร่อยเหมือนเดิมสำหรับน้ำจิ้มนะครับให้ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ใช้ เกลือโลโซเดียมเหมือนกันนะครับประกอบกับเราใช้พริกขี้หนูสดพริกขี้หนูเขียวนะครับทำให้รสชาติจัดจ้านและอร่อยเหมือนเดิมครับเมนูหอยแมลงภู่อบตะไคร้โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 3,200 มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 1,762 มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 45% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันแล้วนะครับกับเมนูป๊อปคอร์นไทยคาราเมลกับป๊อปคอร์นลาเต้ตอนนี้นั้นป๊อปคอร์นไทยคาราเมลก็ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับต่อจากนี้จะเป็นการทำป๊อปคอร์นลาเต้จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับโอ้โหป๊อปคอร์นน่ากินมากจริงๆทำตั้งเยอะทำไมเหลือเท่านี้ก็ไม่รู้ครับเนี่ยถามตัวเองไหมไทยคาราเมลของเราเนี่ยทิ้งเอาไว้มันจะเป็นอย่างนี้เลยคุณเรียกว่าเป็นไทยคาราเมลอเนกประสงค์นะเราทำป๊อปคอร์นก็อร่อยแล้วนี่จะมาทำเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มของเราชื่อว่าอะไรนะป๊อปคอร์นลาเต้ป๊อปคอร์นลาเต้คุณดูนะมันความพริ้วไหวของเส้นน้ำเชื่อมเนี่ยมันขนาดนี้เลยคุณใส่ลงไปจากนั้นคุณป้ายเข้าไปก้นแก้วแบบนี้ง่ายๆแต่คุณขามันได้นิดเดียวมันไม่หนำใจไข่คาราเมลเราอร่อยขนาดนี้ใส่เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยอีกสักทีหนึ่งใช่อีกสักทีป้ายอีกรอบเพราะว่าความอร่อยของมันเนี่ยเวลามันดูเหนียวข้นมากเลยอ่ะเวลามันโดนน้ำแข็งอ่ะเท็ดดี้รู้ว่ามันจะกรอบขึ้นมาเลยแล้วมันให้เราเคี้ยวใช่ไหมใช่แฮปปี้มากใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะพยายามอย่าให้อยู่ก้นแก้วอย่าให้อยู่ข้างๆแก้วแบบนี้เพราะถ้าอยู่ก้นแก้วเราจะไม่ได้สัมผัสมันเลยใช่แบบนี้นะคะตักขึ้นมาอย่างนี้โอ้โหเท่มากจากนั้นนะคุณเราจะใส่น้ำแข็งลงไปแหมเมนูในวันนี้ช่างเหมาะกับการนำไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆและช่างทำง่ายจริงๆเลยนะครับง่ายแบบง่ายจริงๆเมนูของเราใส่น้ำแข็งลงไปเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะใส่นมสดธรรมดาไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยนะเพราะว่าหวานแล้วจากคาราเมลจากนั้นกาแฟนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซช็อตที่บ้านก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเนี่ยนะคะกาแฟผงสำเร็จรูปเนี่ยชงข้นๆหน่อยคุณจะเห็นใช่ไหมว่ามันยังเหลือพื้นที่อยู่ทำไมคุณแบบเสิร์ฟแบบฝรั่งเหรอครับเนี่ยโนจ้ามีท็อปปิ้งเด็กอ้วนล้วนโอ้โหวิปปิ้งครีมนะครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสูงไปไหนเนี่ยเพราะอะไรเพราะคุณจะใส่คาราเมล
และป๊อปคอร์นเพราะว่าต้องให้คุณผู้ชมดูว่านี่คือป๊อปคอร์นคาราเมลนะนี่ป๊อปคอร์นแปะลงไปคุณดูคาราเมลที่ยืดยืดนั่นสิลำบากใจเลยครับเนี่ยตอนกินนี่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเลยอ่ะใช่เลยอยากให้รู้สึกอย่างนั้นนะแล้วเราก็จะวางช้อนไว้ให้1คันเป็นเครื่องดื่มที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่ให้คุณกินท็อปปิ้งให้หมดก่อนข้างบนคุณจะรู้สึกว่าเออหวานนะเข้มข้นนะแต่พอถึงเวลาแล้วจริงๆอ่ะข้างล่างมันจะเป็นกาแฟเข้มๆอยู่ข้างล่างโอ้โหน่ากินมากเนี่ยจากคาราเมลไทยคาราเมลของเราสามารถสร้างเมนูเฟสทีฟได้ทั้งนี้เลยป๊อปคอร์นลาเต้หรือจะเป็นป๊อปคอร์นคาราเมลแบบไทยๆนะครับป๊อปคอร์นไทยคาราเมลกับป๊อปคอร์นลาเต้เสร็จแล้วครับป๊อปคอร์นไทยคาราเมลที่มีกลิ่นหอมหวานจากไทยคาราเมลที่เป็นดังพระเอกของวันนี้และนำมาใช้ทำเป็นเครื่องดื่มเย็นๆอย่างป๊อปคอร์นลาเต้ที่เหมาะแก่การนำไปปาร์ตี้ชิลๆกับเพื่อนๆในวันปีใหม่ที่กำลังจะถึงได้เป็นอย่างดีเทศกาลแห่งความสุขแบบนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะลองเอาเมนูของพวกเราเนี่ยไปลองทำกันดูเพราะว่ามั่นใจเลยว่าตลอดเดือนธันวาคมแค่คุณเอาน้ำเชื่อมของพวกเราไปทำเนี่ยนะไทยคาราเมลของเราได้อีกหลายเมนูที่สำคัญทำเก็บได้ด้วยใช่โอ้โหคุ้มจริงๆครับเมนูดีๆเมนูอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ค่ะวันนี้นานาเทดดี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่วันพุธหน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูป๊อปคอร์นไทยคาราเมลกับป๊อปคอร์นลาเต้ที่แสนจะทำง่ายและเข้ากับงานเลี้ยงฉลองยังไงก็อย่าลืมลองนำไปทำทานกันได้นะครับท่านผู้ชมหอยนางรมนี่คือแบบไม่ค่อยชอบรู้สึกว่ามันเป็นคืออาหารดิบเราจะไม่คุ้นชินอ่ะงั้นวันนี้เราเอาหอยนางรมมาทำแบบไม่ดิบให้เดดี้กินโอ้นี่ปื้มเลยนะถ้ามาแบบเนี้ยเราเอาหอยนางรมมาชุบแป้งทอดกรอบโอ้โหแล้วก็มาทำเป็นยำหอยนางรมกรอบให้เดดี้กินกันรสชาติแบบไทยๆเลยรสชาติแบบไทยๆ